โหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพหนึ่งเกมมิ่งกันอีกครั้งนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมจะพามาดูตัว Rune of Shaping ครับผม Rune of Shaping ความสามารถคืออะไรความสามารถของเขาคือรีโลตัว Implicit ครับผม Implicit คืออะไร Implicit คือตัวนี้นี่กันเออไม่ได้อันนี้ของอันที่ของใช้ครับผมเดี๋ยวก่อน ซื้อใหม่ซื้อไม่พักเลยครับผมตัวนี้ก็แล้วกันโลอินวิสิตคือข้างบนครับผมออปชันข้างบนที่ติดมากับไอเทมเห็นไหมว่าจะมี19% บล็อกเชนครับผมแล้วก็224บล็อกเอฟเฟคทีฟเนส41%ฟิสิคอลดาเมจนี่คืออินวิสิตครับผมแล้วมันดีไม่ดีดูไงดีไม่ดีกดที่คอนโทรลกับอินเทอร์เน็ตครับผมปะคุณจะเห็นว่า 19% ข้างบนเนี่ยมันจะส่วนใหญ่มันจะฟิกครับผมอันแรกมันจะฟิกนะแล้วก็เรามาดูที่ตัวค่า224เห็นไหม224เนี่ยมันน้อยนะครับผมเพราะว่าช่วงเลนของมันเนี่ยมันอยู่ที่215ถึง275เราได้แค่224ส่วนฟิสิคอลดาเมจเนี่ยเขาอยู่ที่25ถึง60เราได้แค่41แปลว่าอะไรแปลว่าไอ้โล่เนี้ยมันก็ไม่ค่อยดีนี่หว่ามันแบบว่ามันโลมันต่ำครับผมตรงเนี้ยเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ Rune of Shaping ครับผมนี่ Reroll All Implicit ครับผมก็ใส่เข้าไปเลยแล้วอย่าลืมเวลาตีบวกตีอะไรทุกครั้งอย่าลืมใส่ Keep Off Hold ครับผมแล้วเราก็จะมาลองกดกันดูนะว่าเป็นไงจำไว้ครับผม19 224 41กด Hold กลายเป็น19 243 48เยอะกว่าเดิมใช่ไหมเมื่อกี้มันเป็น224กับ41งั้นเดี๋ยวลองกดอีกทีดิว่าจะได้เยอะไหม19มันฟิกครับผมเพราะฉะนั้นเราจำแค่243กับ48อ้าวกดอีกทีปั๊บ249 51เยอะกว่าเดิมเห็นไหมครับผมลองกดอีกทีสิปั๊บ267 44นี่ตัวนี้เราได้267เลยทีเดียวแต่สังเกตนะครับว่ารอบนี้เราเสียค่าพ็อกกิ้งโพเทนเชียลไป11ก็ต้องระวังครับผมดูตรงนี้ใช่ไหมมันมีโอกาสที่มันจะใช้1ถึง25เลยครับผมที่2ครั้งแรกเราไม่เสียเพราะว่ามันไปติดเรื่องของกิบออฟโฮปนั่นเองมันทำให้มันไม่เสียไปเนาะแต่รอบนี้เราเสียครับผมเป็นเสียไป11เลยทีเดียวก็นี่แหละครับผมความสามารถของ Rune of Shaping ก็ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ